สวัสดีครับอยู่กับเซมทีวีวันนี้ก็จะมาสรุปในเรื่องของเกมฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรฉันก็อยากรู้จริงๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวของคนในครอบครัวหนึ่งนะครับที่ตื่นขึ้นมาช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าเธอได้คุยกับน้องชายที่ชื่อว่าตั้งที่กำลังเปิดข่าวด่วนว่ามีผีออกอาละวาดไปทั่วเมืองห้ามออกไปจากบ้านเด็ดขาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อที่กำลังรอดูลูกๆเข้านอนแล้วก็จะรอดูมวยเนี่ยก็ได้เห็นว่ามีผีนั้นปรากฏตัวออกมาอยู่ในบ้านแบบงงๆนะฮะทำให้ผีเนี่ยก็เข้ามาทำร้ายลูกสาวนะครับแล้วก็ไอ้ตังแล้วก็พ่อเนี่ยก็หายตัวไปหลบซ่อนผีอยู่ในเมืองแห่งนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาผ่านไปเจ้าแมวที่หิวโซซัสโซเซเข้ามาในบ้านของครอบครัวตังได้พบกับปลาทูที่อยู่ในตู้เย็นนะครับหลังจากนั้นแมวก็ได้รับโทรศัพท์จากสาวที่ซ่อนอยู่ในป่าแล้วก็ถามว่าพ่อกับไอ้ตังอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าเธอกำลังแอบผีอยู่ในฉากจบแรกเนี่ยน้องแมวเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์แล้วก็ผีที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านเลยเพราะว่าไม่ใช่ธุระทุกการของแมวทำให้แมวเนี่ยก็ออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็กินปลาทูจนอิ่มนะครับและนี่ก็เป็นฉากจบแบบแรกของเกมฉันงงมากครับซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยจะต้องไปช่วยเหลือสาวแล้วก็คนในครอบครัวนะครับโดยแมวเนี่ยได้เข้าไปสำรวจในเมืองที่ไร้ผู้คนที่เต็มไปด้วยผีนะครับแล้วก็ได้พบกับผีตัวหนึ่งที่ปลอมตัวเป็นปรามี่ชายหนุ่มที่เพี้ยนๆแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นผีนะครับเขาเนี่ยได้กลายร่างเป็นผีแล้วก็จะมาจัมป์สแกร์เจ้าแมวครับแต่ว่าโชคดีหน่อยที่เจ้าแมวนั้นเนี่ยสามารถหนีออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้ทันนะครับทำให้แมวเนี่ยได้ไปพบกับคุณแจ็คของสถานีอนามัยเพื่อสืบประวัติของรามี่ว่ารามี่เป็นใครกันแน่รามี่เนี่ยเคยเข้ามาในสถานีอนามัยเพื่อที่จะมารักษาโรคที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นผีนะฮะรามี่เนี่ยก็ชวนคนไปดูผีกับเขาเรื่อยๆนะครับและเขาก็เชื่อว่าผีมีอยู่จริงนะฮะแล้วคนที่เข้าไปตามรามี่เนี่ยก็เห็นว่ามันมีผีจริงๆด้วยนะครับทำให้คนที่มาหาหมอในสถานีอนามัยเนี่ยก็จะมาแค่รักษาโรคแบบเดียวกับรามี่ครับนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยเห็นผีกันหมดเลยสถานีอนามัยก็เลยประกาศว่าจะไม่รับคนไข้เคสแบบรามี่อีกต่อไปหลังจากนั้นรามี่ก็เข้ามาในสถานีอนามัยเพื่อเตือนเจ้าแมวว่าอย่าเพิ่งออกไปตอนนี้เพราะว่าแมวกำลังจะเจอกับผีที่หลอกอยู่ข้างนอกถ้าแมวเผลอออกไปข้างนอกก็จะโดนผีจัมป์สแกร์นะครับแต่ถ้าแมวรอเชื่อฟังรามี่เนี่ยแมวจะรอดนะครับหลังจากนั้นแมวก็จะไปเก็บระเบิดเถิงมารามี่ก็จะพูดคุยกับแมวซึ่งรามี่ก็ตกใจมากว่านอกจากตัวเองเห็นผีแล้วเนี่ยยังสามารถคุยกับแมวรู้เรื่องได้ด้วยรามี่ได้ชวนแมวออกไปจากเมืองนี้โดยเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำแล้วก็จะรอให้เจ้าแมวเนี่ยไปให้แมวไปหาน้ำมันไดเกียวเพื่อที่จะขับรถหนีออกไปจากเมืองนี้นั่นเองนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าแมวก็สามารถไปหยิบเจ้าน้ำมันไดเกียวออกมาได้สำเร็จนะครับและนี่ก็เป็นฉากจบแบบที่2ครับที่สุดท้ายแล้วรามี่เนี่ยได้ออกมาพร้อมกับเจ้าแมวนะครับแต่ชะตากรรมของคนในเมืองก็ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรนะครับนี่คือฉากจบแบบที่2ครับแต่ว่าถ้าเจ้าแมวเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรามี่เลยแล้วเข้าไปวางระเบิดที่โรงพยาบาลร้างนี่ก็จะเป็นฉากจบแบบที่3ครับที่ระเบิดได้ลงไปที่โรงพยาบาลร้างนะครับแล้วก็ผีเนี่ยยังคงลอยเนือนต่อไปนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยฉากจบที่แท้จริงก็คือแมวเนี่ยจะต้องไปพูดคุยกับผีโครงกระดูกนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการเรียกดวงวิญญาณของโครงกระดูกปั่นจักรยานสีเขียวที่จะออกอาราวาสทั่วเมืองนะครับพร้อมกับบทเพลงผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามแกไปทุกที่ทำให้เจ้าผีที่ปั่นจักรยานได้ออกมาอาละวาดคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าแมวเนี่ยหลบเจ้าผีตัวนี้ไม่ทันนะครับก็จะถูกจัมป์สแกร์แล้วก็ถูกจัดการไปเองนะฮะซึ่งแมวก็ได้ช่วยเหลือคุณพ่อของตังนะครับแล้วก็ได้คุยกับน้องตังว่าเราต้องรวมพลกันไปกำจัดผีหลอกวิญญาณหลอนในบ้านร้างให้ได้โดยการรุมกระทืบผีนะครับหลังจากที่กำจัดเจ้าผีตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ได้กระดาษของข้อความที่เป็นรหัสผ่านในการเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อดูคลิปวิดีโอของหมอผีปาท่องโกนะครับหมอผีผู้เชี่ยวชาญในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับที่สามารถกำจัดผีได้โดยการปล่อยเลเซอร์ผ่านสายฟ้านั่นเองนะฮะปูครับปูวีเอามึงจนตายรอบสองดีมันน่ากลัวจริงเลยครับบทนี้ตกใจท่าไม่ตายโอ้มันโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ในแค่นี้เหรอ
ครับโอ้ตาซึ่งหมอผีปาท่องโกเนี่ยแกไปเปิดร้านปาท่องโกอยู่ที่หลังตลาดนะครับพวกเขาขอร้องให้หมอผีปาท่องโกเนี่ยไปกำจัดเจ้าวิญญาณร้ายที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือลูกสาวอย่างสาวออกมาให้ได้นะครับโดยหมอผีปาท่องโกบอกว่าเจ้าผีตัวนี้เนี่ยมันเป็นผีโรงพยาบาลล้างแท้จริงแล้วเนี่ยหมอผีปาท่องโกเคยไปล่าท้าผีแล้วก็ปราบมันที่โรงพยาบาลล้างก่อนที่เกมฉันงงมากจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับทำให้หมอผีปาท่องโกเนี่ยก็ได้รู้ถึงอิทธิฤทธิ์ของมันว่าวิธีจะกำจัดมันเนี่ยมีแค่วิธีเดียวครับนั่นก็คือการจะต้องไประเบิดที่โรงพยาบาลล้างแห่งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าต้องไปช่วยเหลือสาวออกมาให้ได้ซะก่อนนะครับซึ่งทุกคนก็รวมปาร์ตี้แล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลล้างนะครับโดยใช้วิธีในการเอาระเบิดเถิดเทิงไปถล่มที่โรงพยาบาลล้างแห่งนั้นนะครับซึ่งแมวก็ไปหยิบไอ้เจ้าระเบิดเถิดเทิงมาพอดีเลยทำให้สาวเนี่ยที่ถูกจับตัวอยู่ในโรงพยาบาลล้างนะครับก็หายตัวไปครับเสร็จแล้วเนี่ยหมอผีปาท่องโกก็ได้รับระเบิดจากน้องแมวนะครับเพื่อที่จะไปจุดระเบิดครับแต่พอเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมาพบว่ามีชายถูกผีจัดการไปต่างมิติแล้วนะครับแล้วหมอผีก็หาจุดวางระเบิดครับแล้วเจ้าผีโรงพยาบาลล้างมันก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็จับสาวเป็นตัวประกันนะครับใช้มีดจี้ด้วยสุดท้ายแล้วหมอผีปาท่องโกนั้นก็ได้รวมปาร์ตี้ในการรุมกระทืบผีอย่างผีโรงพยาบาลล้างแล้วก็จะเป็นฉากจบแบบสุดท้ายครับนั่นก็คือทุกคนเนี่ยสามารถหนีรอดออกมาจากโรงพยาบาลล้างได้สำเร็จนะครับพร้อมกับเจ้าผีที่มันตายไปพร้อมกับการจุดระเบิดของโรงพยาบาลล้างนะครับในท้ายสุดแล้วฉากจบนี้คือผีคลั่งโรงพยาบาลล้างถูกกำจัดไปพร้อมกับโรงพยาบาลล้างเลยและพวกเขาทั้ง5คนก็ออกไปจากที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นฉากจบของเนื้อเรื่องฉันงงมากนะครับที่เป็นการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้ไม่งงกันนะครับซึ่งผมก็ได้มีการวิเคราะห์ในส่วนฉากจบแล้วก็น่าจะมีภาคต่อด้วยว่าเจ้าตัวผีหลอกวิญญาณหลอนเนี่ยมันยังน่าจะยังอยู่นะครับแล้วก็เขามีคลิปวิดีโอสั้นๆตอนท้ายด้วยนะฮะที่มีการเปิดเผยมาว่าเขายังอยู่นะครับแต่เขาจะไม่ไปหลอกใครแล้วนะฮะผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนกูไม่ไปหลอกใครแล้วกูเบื่อและนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปในเรื่องของฉันงงมากนะครับซึ่งเพื่อนของผมมาทาง Facebook เยอะมากนะครับผมก็เลยอ่ะจัดไปครับผมกับการสรุปในเรื่องแบบคร่าวๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะสำหรับในเรื่องของฉันงงมากครับแต่เดี๋ยวยังไงจะมาเล่นเกมของ Last Winter ต่อนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครยังงงอยู่ก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไปหน่อยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ